แต่บางทีคนสนิทยังเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเกิดขึ้นมาคุณผู้ชมคือมีเรื่องเกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงค่ะผู้ชายคนนึงเขามีเพื่อนเขาก็ไปนั่งเล่นที่บ้านเพื่อนอยู่ๆพลเมืองดีเจออีกทีผู้ชายคนนี้เลือดไหลเต็มหน้าผากเลยค่ะแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับเขาเพราะว่าเพื่อนที่สนิทกันเนี่ยหายไปค่ะพี่ปุ้ยคุณผู้ชมแล้วคนที่หายไปเป็นคนป่วยจิตเวชด้วยค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดพัทลุงค่ะพี่ปุ้ยคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอว่าคนที่ชื่อสาโรจน์เป็นชาวบ้านแถวๆนั้นอายุ57ปีนะคะมีบาดแผลเป็นเลือดไหลนองเต็มหน้าผากเลยค่ะเขาบาดเจ็บสาหัสนะคะก็ส่งมาที่โรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์เนี่ยเร่งช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วดันไปรู้ว่าก่อนจะมีเรื่องจนได้รับบาดเจ็บแบบนี้คือก็ไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะก่อนที่จะโดนทำร้ายได้รับบาดเจ็บเนี่ยสาโรจน์เนี่ยไปนั่งอยู่ที่บ้านของฉลองซึ่งเป็นบ้านที่เกิดเหตุนี่แหละปรากฏว่าชาวบ้านก็บอกว่าจริงๆแล้วไม่มีใครเขาไปนั่งเล่นกันนะบ้านฉลองอ่ะทำไมเพราะว่าฉลองป่วยจิตฉลองป่วยจิตเสร็จปุ๊บชอบอาละวาดแล้วทำร้ายข้าวทำร้ายคนอื่นทำร้ายข้าวของด้วยรวมไปถึงชอบลักเล็กขโมยน้อยชาวบ้านแถวนั้นเขาก็รำคาญนะคะปรากฏว่าพอไปเจออีกทีคุณสาโรจน์ได้รับบาดเจ็บอยู่แบบนี้ส่วนตัวนายฉลองหายตัวไปค่ะไม่รู้ว่าหายไปไหนเนี่ยไปที่บ้านแล้วข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยซึ่งคาดว่าคนก่อเหตุไม่น่าจะใช่ใครอื่นใดก็คือนายฉลองเนี่ยแหละที่ป่วยจิตเวชนะคะในขณะเดียวกันพฤติกรรมของนายฉลองก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วชาวบ้านแถวนั้นเขารู้แล้วมันมีภาพที่ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเอ้าฉลองลักเล็กขโมยน้อยจริงไหมมันมีภาพยืนยันคุณผู้ชมว่าก่อนหน้าที่จะไปเจอว่าสาโรจน์บาดเจ็บฉลองค่ะยกเตาแก๊สชาวบ้านเขาไปค่ะจะเอาไปขายร้านโทรหลักทำงานเลยไปเลยร้านโทรหลักที่โจมไปคนเยอะเลยนึกเอาไปฟังมาทำตรงนี้มาไปหิวข้าวจะไปทำกับข้าวไม่ใช่เอาไปขายเห็นเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสรุปแล้วเนี่ยฉลองทำร้ายคุณสาโรจน์จริงหรือไม่เห็นบอกว่าเป็นหัวกระสุนด้วยนะคะอาวุธปืนเลยนะคะที่ใช้ยิงเป็นไทยประดิษฐ์นะคะยังไงก็ตามเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคงต้องติดตามหาตัวฉลองแหละว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือไม่แล้วถ้าไม่ใช่เนี่ยใครเป็นคนทำร้ายคุณสาโรจน์จนถึงขนาดมีแผลเลือดออกขนาดนั้นที่หน้าผากนะคะจะมีกิจกรรมเยอะนะเดี๋ยวก็เอาตั้งแก๊สมาเดี๋ยวก็เอาเป็นแก๊สลอนอะไรมานะคะอัปเดต 3.4 HD App Version ใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.